สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Easy Food Good Health by Andy นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กนึ่งอีกสูตรหนึ่งมาฝากนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆ นำไข่ไก่นะคะมาใส่ลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่นมจืดลงไปค่ะแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะเติมกลิ่นวานิลาลงไปหน่อยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดค่ะนำแป้งนะคะมาร่อนแอนใช้แป้งสาลีตราพัดโบกค่ะตามด้วยผงฟูค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ร่อนประมาณ1รอบค่ะสำหรับแป้งตราพัดโบกจากนั้นก็นำแป้งที่ร่อนแล้วนะคะมาแบ่งผสมประมาณ3รอบนะคะหลังจากที่คนจนแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็ให้แบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนค่ะชามผสมแรกนะคะแอนจะใส่น้ำหวานเฮสตูบอยนะคะแอนใช้ประมาณเศษ1ส่วน2ช้อนชาค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะใส่เพิ่มได้ถ้าอยากให้สีเขาออกชัดขึ้นค่ะคนที่เข้ากันค่ะแล้วก็พักส่วนผสมไว้นะคะแอนพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของชามผสมที่2นะคะที่เราแยกแป้งไว้นะคะแอนก็นำผงโกโก้ค่ะมาใส่ลงไปแอนใช้ผงโกโก้ประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างที่จะเข้มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสีเข้มก็ใส่มากน้อยตามที่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะจนกระทั่งผงโกโก้ละลายค่ะแล้วก็พักแป้งไว้เหมือนกันค่ะใช้เวลาพักแป้งเท่ากันค่ะ30นาทีเมื่อพักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็นำไปตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้พิมพ์ขนาด2616นะคะทั้งถ้วยจีบแล้วก็กระดาษที่รองเพื่อนๆจะปรับใช้ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นนำไปนึ่งค่ะแอนใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะนึ่งประมาณ20นาทีค่ะหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะเรียบร้อยค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการทำเค้กนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆช่องทางที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ